ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Modpack เอาชีวิตรอดในอวกาศค่ะมาเริ่มกันต่อเลยมีหลายอย่างค่ะได้ไปอ่านข้อมูลมาแล้วโอเคเป้าหมายแรกสุดคือหาแร่ค่ะที่แร่นั่นเองแร่ที่แร่ค่ะจะเจเนเรตในวายที่120ถึง180นั่นแหละลึกเลยลึกไปเลยไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะต่ำลงแล้วยังต่ำพอแล้วยังเงียบก้อนแรก154 120ถึง180 154ก็แค่เคียงนะเอ็กคาเวทเจอเลยค่ะนี่แหละแร่ที่แร่ตะกั่วแต่ขุดไม่ได้ลืมเอาพิกแอคในระดับที่สูงขึ้นมาเออโดดลงไปข้างล่างเลยไหนๆก็ขนาดนี้แล้วคงจะขึ้นยานลำบากบินไม่ได้อ่ะสวยงามอ่ะเป็นโลกที่สวยงามมากๆเลยวายที่ลบ12ลบ20เราจะเปิด F3 ทำไมในเมื่อหน้าจอของเรามีความสูงบอกนี่แหมกลับมาถึงยานแล้วค่ะแล้วก็คราฟเป็นพิกแอคแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะจัดไปเน้นปริมาณ7เลยมาดิ่งดิ่งถูกฝั่งไหมเนี่ยเอาที่เราขุดมีซอมบี้มาเอาไม่แค่โอ้โหเฮ้ยเอาติดไหนมาติดอะไรอยู่ในนี้ไม่มีฮุกใช้ละเซก็เลยติดน่าสงสารจริงๆตะกัวขุดไปนั่นแหละค่ะ27เลยเยอะมากๆเกมนี้เป็นเกมที่การต่อบล็อกทำได้อย่างยากลำบากค่ะอุ้ยไม่ได้ง่ายๆเลยเนี่ยแรงโน้มถ่วงกับเจ้าคีปเปอร์อย่างนั้นหรือโอเคข้อหาเรายังยากเลยค่ะโดนนี่ไงนั่นแหละจีเนียสโอ้ยคีปเปอร์แค่เข้ามาหาตัวเรายังยากเลยอู้แร่อีกแล้วคอปเปอร์ค่ะมดแพดนี้ไม่เคยงบแร่จริงๆนะเนี่ยหูยมหาศาลหูก้อนใหญ่อะอะไรกันแร่เยอะจริงๆได้เท่าไหร่กันเนี่ยหูย3กองนี่แปลว่าเขาไม่งกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจำไม่ได้ค่ะว่าเคยมาที่ไหนแล้ววางคอมโบสโตนไว้สิเออมีประโยชน์ค่ะมีความพยายามยิงยิงต่อถึงไหมเออยังถึงนะพิกแอคพังแล้วค่ะด้วยการที่เราเป็นคนดีเราทิ้งขยะในอวกาศไปเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นขอบนอกค่ะมันจะเป็นสีเทาใช่ไหมส่วนด้านในอ่ะจะเป็นสีเทาเข้มเราขุดลงไปแล้วเราขุดสีเทาเข้มด้านในเลยดีกว่าเนี่ยขุดสีนี้เลยเออนั่นไงใช่หูแร่เงินค่ะหูเฮ้ยสีสวยมากเลยอ่ะมาร่วงลงมาโอ้แรงโน้มถ่วงแบบค่อยๆตกลงมาด้านล่างค่ะก็ดีนะเก็บง่ายดีได้เยอะมากๆนั่นตัวไรคีเปอร์อย่างนั้นหรือเฮ้ยไม่เท่าไรหรอกนะแรงโน้มถ่วงเป็นอุปสรรคต่อทั้งเราและนายโอ้ยอู้มัน อยู่ดีๆมีอาการคีเปอร์แฟดมาระเบิดอุ้ยดีนะที่อยู่ไกลค่ะยังไม่ได้อลูมิเนียมค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทองเงียบงานสำรวจนี้มันดีจริงจังอ่ะชอบค่ะโอ้เจออีกละเฮ้ยโลกเหรอคะจริงเหรอหรือว่าบั๊ก น่าสนใจอะไรอ่ะโอ้ดาวโลกอ่ะที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าสักวันหนึ่งเราต้องไปให้ถึงใช่ไหมนั่นโอ้ไปไม่ถึงหรอกบอกเลยลิปตาค่ะเหมือนจะใกล้แต่เธอนั้นอยู่แสนไกลโอ้ยนั่นคือบ้านของเราเฮ้ยไม่มีเหรอไม่ใช่มันแค่ก้อนใหญ่เอาเดี๋ยวนะคะเราสามารถประหยัดพื้นที่ได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นคอบเบิลสโตนมันประหยัดพื้นที่เดี๋ยวมันโอ้มันเท่าเดิมนี่นาข้างล่างนู่นดีกว่าหน้าไปค่ะหน้าไปลองลงให้ต่ำเพราะว่าต่ำมากอ่ะจะมีทองอยู่เดี๋ยวนะแงบเฮ้ยอย่าพึ่งยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นนาย
เออขอยืนนิดหนึ่งค่ะทิ้งขยะอวกาศอีกแล้วเฮ้ยไม่มีแล้วแหละถ้าขนาดนี้เลยมีไหมเพราะความสูงที่ต่ำมากๆลึกมากๆเนี่ยมันจะมีของดีอยู่เพราะว่าอย่างนั้นพูดสิเกลือ อุ๊ยอาการหมดอาการหมดอุ๊ยเรดิเอชันมาแล้วค่ะต้องไปแล้วเร็วเออเวพอยต์บ้านอยู่ไหนเนี่ยไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะไมน์คราฟต์มดแผงเนี่ยมันปีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเวพอยต์เทเลพอร์ตเออจบแค่นั้นแหละมันมีแมปค่ะซึ่งแมปนี้อนุญาตให้เราสามารถเทเลพอร์ตได้เออแหมเกือบไปแล้วถังออกซิเจนหมดอุ๊ยอุ๊ยมาเดี๋ยวนะไม่มีพลังงานเหรออุ๊ยพลังงานหมดด้วยค่ะมันก็เลยมิสซิวห้องนี้ค่อยยังชัวเป็นมดเกี่ยวกับแผนที่ค่ะไม่ว่าเราจะมาร์คเวฟพอยต์ไว้ที่ไหนนะสามารถเทเลพอร์ตค่ะกลับมาได้นั่นแหละเออเรามาร์คเวฟพอยต์ไว้ที่บ้านไงสบายใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะก็เอามาเผาเลยเตาเผาเล็กจะเผาได้แค่ครึ่งกองเท่านั้นอุ๊ยน้อยมากค่ะแต่ถ้าเตาเผาใหญ่มันจะเผาได้แบบเต็มกองเนาะอ่ะเผาไปเถอะได้เวลาไปต่อแล้วหุยเยอะมากค่ะซอมบี้หูไปไงเนี่ยต้องมั่นใจเราทำได้เงียบทาไฟค่ะแรงน้ำถ่วงก็อาจจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ก็ได้นะโหซอมบี้ลาก่อนเนี่ยแค่ตีเขาตกลงไปข้างล่างค่ะแค่นั้นก็จบแล้วอ่ะไม่ต้องไฟอะไรมากมายเลยโหดีดีโอ้เหล็กค่ะตีนึกว่าคอปเปอร์หมีวัดดีเจ้าซอมบี้นายนะนะโอ้ยเผือแค่นี้ก็จบแล้วนี่อะไรสีแดงๆน่าจะเป็นคอปเปอร์ค่ะได้ไหมใช่เลยโลกไร้แรงโน้มถ่วงสอนให้เราเป็นคนใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปขุดไปเลยเอาให้ลึกเดาว่ามันอยู่ลึกจนกว่าจะเจอสีดำโอ้อลูมิเนียมโอ้นี่แหละมหาศาลพิกแอคพังแหมก็มีหลายอันนะนะตึ๊บโดดเข้าไปสินั่นแหละค่ะเฮ้ยๆๆๆอย่าเพิ่งร่วงเดี๋ยวแงะแงะแงะไอ้ทั้งเป็นนักฮุกที่ไม่มีฝีมือเอาซะเลยทองอยู่ในระดับวายที่80ถึง140ค่ะแปลว่าทองต้องต่ำกว่านี้มากๆเลยแหละอันนี้จริงนะคะมันมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่เขาเถียงกันว่าการศึกษาอวกาศของมนุษย์อ่ะมันทำให้มนุษย์อ่ะไปทิ้งขยะอวกาศมากมายอยู่แบบนอกโลกอ่ะซึ่งเออใช่ค่ะพอเราเล่นไมน์คราฟต์เราก็ทิ้งนะ ซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมแต่ก็ทำให้นึกขึ้นมาได้ค่ะเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีสิมั่นใจค่ะว่ามีแร่รู้สึกว่าดาวดวงใหญ่ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีแร่ค่ะต้องตัวน้อยๆอ่ะการันตีว่าเจอแร่แน่ๆอ้าวอันนี้ดวงน้อยแต่ไม่มีแหมอุตส่าห์บอกว่าเจอแร่แน่ๆนะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เสมอไปวันๆใช้ชีวิตเป็นลิงเป็นข้างค่ะไม่ได้ต่ำไปวายที่80เอ้ยอุ้ยได้ยินเสียงชัดเราไม่ได้จะคุยกับนายฮึบวายที่เท่าไหร่120มีโอกาสมันมีแร่หนึ่งชนิดที่ยังหาไม่เจอค่ะถ้าเจอแล้วก็คงไม่มาหาเนาะจ่ายเป็นสิ่งที่ดีมากเลยโอ้โหอะไรคะนั่นอุ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วเป้าหมายยังไม่เสร็จเราจะมีของล่อตาล่อใจให้ไปแล้วเหรออย่าพึ่งสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โห
โบราณสถานเหรอฮะโอ้สุดยอดเลยไม่สนไม่สนเป้าหมายยังไม่สำเร็จอุ้ยนี่ไงเจอแล้วอ่ะก็รอมาตั้งนานก็เพื่อเจ้านี่แหละวิธีง่ายที่สุดค่ะเวพอยต์เซฟตำแหน่งไว้เลยเออเซฟเสร็จอ่ะเทเลพอร์ตกลับบ้านนั่นเอ้ยอุ้ยอุ้ยตกโลกเฮ้ยเดียว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 อุ้ยมาแล้วมาแล้วตกโลกค่ะตกใจหมดเลยอุ้ยรางวัลที่ได้มาค่ะเป็นของแร่ท่อไปค่ะท่อของเหลวเป็นแร่ไอเทมเอาจริงดิอุ้ยแร่เทมเป็นของเหลวโอ้เอ้ยแต่ว่าก็สำคัญนะเพราะว่าปุ๋ยอิฐไปค่ะมันเอาไว้ส่งออกซิเจนใช่ไหมเออใช่นี่ไงค่ะท่อเดียวกันเลยปัญหาชีวิตคือกัมมันตภาพรังสีโอ้โหลดลงครึ่งหนึ่งเรียบร้อยเหมือนจะเป็นซากหรือว่าโบราณสถานค่ะหรือสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างตอนนี้มิวยังไปสำรวจไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตของเรายังไม่ปลอดภัยค่ะมันขาดหลายอย่างเลยอาหารใช่ไหมแล้วก็ยาลดรังสีค่ะแล้วก็ออกซิเจนหลายอย่างมากมีรีวาร์ดหนึ่งค่ะเขาให้รางวัลมาเป็นแท่งเบดร็อต1แท่งเนาะแล้วก็ถังน้ำแล้วก็ขวดยาในที่สุดก็ได้รู้แล้วค่ะว่าทำอะไรตักน้ำก่อนดีนะที่น้ำยังตักได้แบบอินฟินิตี้อยู่แม้จะไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้ก็ตามเพราะว่ามันจะมีบางวัดแผกค่ะที่ระบุเลยว่าน้ำ1ถังอะตักได้แค่1ขวดหม้อต้มยาวิธีต้มง่ายมากน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ชาโคลเอาไงเลยเหรออุ้ยจริงจังใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ถ่านค่ะใส่เชื้อเพลิงนั่นแหละแค่นี้เลยจัด4ลดอีก 50% อู้นั่นแหละของดีค่ะบอกเลยงานนี้จะกินถ่านเป็นอาหารเนี่ยแหละไม่ต้องทำอะไรแล้วกินถ่านค่ะกินถ่านดีที่สุดแล้วเออมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการบริโภคถ่านเนี่ยแหละตะกะอะไรหนอชีวิตรันทดจริงๆมาสินี่เลยนี่เลยนี่ไงที่ร่อนแร่แล้วก็ของที่ต้องมีค่ะเวลาที่เราร่อนแร่ก็คือค้อนได้มั้ยมันต้องเปลี่ยนได้อ่ะเฮ้ยเหมือนไม่ได้อ่ะคนละมดหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้จริงจังเหรอนี่ก้อนหินอะไรจะแข็งได้ปานชะนี้เอ้ยแตกแล้วเราจะหาฟินยังไงอะทำไม่ได้อะวิธีดั้งเดิมคลาสสิกสุดๆไม่ได้แฮโอ้มันต้องใช้เครื่องค่ะที่ชื่อว่าคอมเพรสเซอร์เครื่องนี้แหละทำไมช่างคุ้นหน้าคุ้นตากันจริงๆวางไปคอมเพรสเซอร์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปต้องใช้เชื้อเพลิงด้วยค่ะเชื้อเพลิงที่ทำจากชาโคลได้มะอู้ได้ทานได้ไหมน่าจะได้เหมือนกันค่ะอุ้ยมีเสียงเปลี่ยนมาเลยเน่จัดสิหือ18ฟินก็คือ1กราเวลต่อ1ฟินเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดมากมากทำไมเราไม่ใช้ตะแกรงที่ทำจากสตริงเออไม่ฉลาด ไม่ฉลาดเลยร่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะตะแกรงที่ทำจากสตริงสามารถร่อนดินได้เท่านั้นอืมก็จะได้เป็นพวกเม็ดพืชค่ะนี่ไงความมั่นคงทางอาหารโอ้ดินหาง่ายวิธีในการหาดินเพียงแค่เอาคอบสโตนค่ะครับรวมกับก้อนหินแอทรอยแค่นั้นโอ้ตะแกรงฟินร่อนดินไม่ได้ค่ะได้แค่ดัดอืมห้องนี้แล้วกันโล่งที่สุดละไม่ได้ใช้ทำอะไรค่ะนี่แหละเออ3คูณ3จัดให้หมดจัดไปสิการร่อนแร่แบบคลาสสิกได้ทีละเยอะค่ะโอ้โหนี่นั่นแหละเออดีงามน่าจะได้เรื่องอาหารละเดาว่าน่าจะปลูกพืชได้แต่ถ้าปลูกพืชต้องใช้ออกซิเจนด้วยนะบอกเลยจบค่ะออกซิเจนเอาตัวเองยังไม่รอดเลยโอ้ไม้สปรูซค่ะมันฝรั่งอาคาเซียหลายอย่างฟักทองส
ระบองเพชรแตงโมข้าวอะไรนี่โอ้มันมีบล็อกขวางอยู่เป็นบล็อกที่มองไม่เห็นเอาออกได้ไหมอ่ะจะมาขวางทำไมคนจะหาข้าวกินพื้นที่ที่กลางที่สุดน่าจะตรงนี้แหละเกษตรกรรมบนยานอวกาศเออตั้งชื่ออย่างนั้นได้เลยค่ะพืชผักโตได้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าทดสอบมาแล้วยานค่อนข้างสว่างอะยังไงก็โตเต็มแล้วอุ้ยรู้สึกดีค่ะมีข้าวกินแล้วห้องนี้สุดยอดเลยมาเลยค่ะมุมละต้น2ต้นอาคาเซียด้วยโอ้ยโอ้ยเอ้าสตริงไม่ได้เอาใส่ตัวมาเอ้ยครับของหมดแล้วค่ะปลูกพืชในอวกาศเอ้ยถ้าปลูกได้นี่ก็สุดยอดเลยนะเกม Minecraft ทำได้ทุกอย่างค่ะต้นไม้ยังสังเคราะห์แสงได้เลยค่ะพืชก็ต้องปลูกได้เออมันเป็นหลักการเล่ห์บนซึ่งกันและกันอยากปักท็อตในอวกาศโอ้ยปักไม่ได้ค่ะมันดับมีวิธีอยู่นะคะถ้าเราคราฟท็อตที่ทำจากไมน์คราฟได้โอ้นี่ไงได้เลยโอ้ใช้โคคราฟนั่นไงโอ้ท็อตมี2แบบอ่ะอ้าวรู้สึกดีใจอ่ะเอ้าติดเอ้าเดี๋ยวนะโอ้ถ้ามีออกซิเจนท็อตจะติดให้เหรอคะโอ้เนี่ยท็อตไมน์คราฟเอามาเปลี่ยนได้เอออย่าเอาไปรวมนะคะกลายเป็นท็อตในมอดกาเล็กติดคราฟเมื่อไหร่นี้บอกเลยคนละเรื่องเปลี่ยนเป็นโกสโตนท็อตนั่นแหละงานนี้ไม่มีอะไรนอกจากพึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะคอมเพรสเซอร์รัวๆเลยผ่านการทุบๆบดๆทุบๆบดๆผสานเข้ารูปค่ะจะได้เป็นอะไรเอ่ยนี่ไงใส่แล้วก็ใส่น้ำลงไปทุบๆบดๆทุบๆบดๆอย่านะอย่ากินถังนะเออไม่กินถังดีค่ะกินแค่น้ำเอาทรายไปใส่ต่อค่ะแบบไม่ต้องใส่น้ำจะกลายเป็นของที่เราต้องการและในเทียร์ที่สูงขึ้นนี่ไงดัดใช่เลยดัดร้อนได้ไหมไม่ได้จัดใหม่ค่ะนี่เลยใส่ที่ร้อนในระดับฟินร้อนสินั่นแหละร้อนได้แล้วเกลืออะไรอ่ะร่อนไม่ได้อะไรเลยอู้กว่าจะได้ค่ะอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้สีฟ้าลาพิษแน่นอนอุ้ยลาพิษอีกแล้วโอ้โอกาสออกน้อยสินะนี่ไงของที่ได้มาอ่ะก็ยังดีที่ได้เนาะจากดัดจะได้เป็นสิ่งหนึ่งทายสิคะว่ามันคืออะไรเดาออกไหมมิวก็ไม่คิดว่ามันจะได้ค่ะบล็อกกระดูกค่ะอะไรกันสกัดจนได้นี่เลยหรือนี่โอ้ดีงามครับรวมกันนั่นแหละพอซิลิเคลค่ะยุคแห่งการเครื่องปั้นดินเผาแล้วแหละจัดสิอ่ะฮะแล้วก็เอาไปเผาแบบสวยๆตามสเต็ปนี่คุณภาพชีวิตสำคัญค่ะอาหารการกินปัจจัย4อ่ะต้องมีก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นไม่อย่างนั้นก็จะลำบากมากๆเลยนี่เลยค่ะวางไปแล้วก็โกลสโตนท็อตธรรมดามันดับโอ้ยอะไรกันพอห้องไม่มีออกซิเจนนี่มันปัญหาจริงๆถ้าอยากให้ห้องมีออกซิเจนไม่ยากค่ะต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในเครื่องปั่นไฟตรงนี้เรื่อยๆนั่นแหละเครื่องนี้ค่ะถึงจะมีแบบพลังงานเพียงพอเนาะแล้วก็จะมีออกซิเจนมาให้เรานั่นแหละใส่เข้าไปเต็มละเรด 1x ค่อยๆหลอมละลายคอบอลสโตนให้ได้เป็นลาวายังสงสัยไม่หายเพราะธรรมดาใช้ได้ไหม 1x ค่ะรอดูตอนดับสิที่อย่างนี้ไม่ยอมดับเอ้าไม่ดับห้องมีออกซิเจนแล้ว ก็เลยไม่ดับเอ้ยเฮ้ยหยุดไม่เอาออกซิเจนดับก่อนเรทเป็น0ค่ะแปลว่าใช้ไม่ได้
บ้องมีออกซิเจนแล้วก็ใช้รัวๆเลยนะปั่นปึ๊ด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 เลยนะอุ้ยพึ่ผักผักผักโตแล้วเก็บผักอวกาศเอ้ยโปเตโต้ที่ล่องลอยไปมาต้นไม้โตได้นี่ไงได้แล้วนี่ค่ะไม้เนี่ยน่าปลูกมากเลยนะทำห้องกว้างๆแล้วปลูกไม้อะปกติก็รู้นะว่าสูงแต่ไม่ได้คิดว่าจะสูงขนาดนี้โอ้โหจังเกิลอวกาศโอ้ยแต่ว่าปกติมันก็สูงของมันอยู่แล้วเลยเนาะโตได้อ่ะไม้โตได้นี่ดูสิโอ้โหรอมาตั้งนานนี่ลาวาค่ะตักมาอู้นั่นแหละไหนที่สุดเชื้อเพลิงจากลาวาย่อมดีกว่าอยู่แล้วสปีด 3x จาก1ไวขึ้นแน่นอนนั่นแหละในอวกาศแห่งนี้ค่ะจบไปแล้วกับเอพิโซดที่2เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าเนาะโอ้โหเวย์พอยท์ที่อยู่ตรงนู้นปักไว้สถานที่ที่น่าจะต้องสำรวจค่ะในพาร์ทต่อไปสงสัยมากว่ามันคืออะไร300เมตรเองนะไม่ได้ไกลเลยต้นไม้กลายเป็นของเล่นแล้วอ่ะโอ้เล่นในอวกาศนี่แหละคงจะต้องทำที่อยู่ให้ใหญ่ขึ้นเนาะในอนาคตเพราะว่าขนาดนี้มันแบบแค่ปลูกต้นไม้อย่างยากเลยค่ะโอเค EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ